ฏิกิริยาการสลายตัวของหินปูนนะแคลเซียมคาร์บอเนตนะฮะทำปฏิกิริยาเกิดเป็นคาร์บอนอะไรคะคาร์บอนอะไรเอ่ย1โมโน2ไดสามไตรคือตัวเลขที่เป็นตัวห้อยตัวนี้นักเรียนตอนนี้ทำไมคะเราเคยให้ไปอ่านให้ไปนับเลขดูภาษาอ่านทั้งกรีกทั้งละตินดูก็ถ้านักเรียนเพิกเฉยนักเรียนก็จะไม่ได้ความรู้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาการสลายตัวของหินปูนนะคะปฏิกิริยาการเกิดแคลเซียมซัลเฟตเป็นปฏิกิริยาระหว่างหินปูนนักเรียนอย่าเพิ่งจดนะฮะเว้นที่ไว้ด้วยจดได้จดได้ถ้านักเรียนคือคุณครูจะขึ้นคอนเซปต์ข้างบนให้ทีหลังนะเป็นปฏิกิริยาระหว่างหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตกับกรดกำมะถันนะคะหรือดินประสิวซึ่งมีในฝนกรดสิ่งที่ครูกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นปฏิกิริยาการเกิดแคลเซียมซัลเฟตหรือแคลเซียมไนเตรตและก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวเราจะเจอสมการการเกิดขึ้นแคลเซียมคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟูริกนะฮะได้เป็นแคลเซียมซัลเฟต CaSO4 กับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำ CO2 แล้วก็ H2O นั่นเองนะคะต่อกันอีกนิดนึงสิ่งที่มาพูดในสไลด์นี้เป็นการเขียนปฏิกิริยาการเกิดแคลเซียมซัลเฟตหรือแคลเซียมไนเตรตซึ่งการเกิดแคลเซียมไนเตรตก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำเช่นกันเหมือนกับการเกิดแคลเซียมซัลเฟตเลยตัวนี้อ่านว่าอะไรคะไม่อ่านอ่านเป็นชื่อสูตรโมเลกุลตัวเนี้ยตัวนี้ก็แล้วกันอ่ะง่ายๆออกเสียงอะไรคะแคลเซียมอะไรคะซัลเฟตนะคะ CO2 คือ CO2 คือเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้ใส่สถานะไปเท่านั้นล่ะใช่ไหมคะอันนี้เป็นอะไรคะ CaNO3 เนี่ยคือบอกใบให้ด้านบนเนี่ยเป็นการเกิดปฏิกิริยาของแคลเซียมซัลเฟตอันนี้เป็นการเกิดปฏิกิริยาของอะไรคะตัวนี้อ่านว่าแคลเซียมไนเตรตเอาละเราต้องฝึกกันอีกเยอะเลยนะคะอันนี้ก็ให้นักเรียนครูฝากนะคะอันนี้ฝากให้นักเรียนยกตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีอื่นๆตอนนี้นักเรียนตั้งใจฟังอย่างเดียวยกตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีอื่นๆที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งอธิบายแล้วก็เขียนสมการ
แสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมีดังกล่าวเก็บใส่ไว้ในสมุดของเรานะคะเช่นเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาของอะไรคะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริกที่เราทำการทดลองไปไงใช่ไหมคะเป็นแมกนีเซียมบ้างเป็นสังกะสีบ้างเงี้ยนะฮะคุณยกตัวอย่างอันนี้คือการทดลองที่เท่าไหร่คะ4จุดที่ผ่านมาการทดลองที่ที่ปลายทางก็ได้ทำด้วยอะแล้วก็สังกสีใช่ไหมทำไหมได้ทำใช่ไหมคะสังกสีกับกรดไฮโดรคลอริกก็เกิดเป็นซิงค์โคลายกับแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นที่มีแก๊สผุดขึ้นในหลอดทดลองไงและก็อีกสมการหนึ่งนะปฏิกิริยาอย่างเนี้ยที่ยกตัวอย่างให้ดู3ปฏิกิริยาเป็นปฏิกิริยาที่เราทำการทดลองในกิจกรรมที่เท่าไหร่คะ 4.1 ว่าด้วยเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีดีมากฝากนักเรียนกลับไปแล้วลองเขียนใส่สมุดเก็บไว้นะคะค่ะนักเรียนคะวันนี้คุณครูก็ฝากนักเรียนที่มีภารกิจหนักใกล้จะสอบกลางภาคและก็ใกล้ปีใหม่นะคะช่วงนี้ก็คริสต์มาสด้วยอย่าทิ้งหนังสือดูหนังสือเยอะๆสวัสดีค่ะ